ภาพปู่ม่านย่าม่านภาพกระซิบรักมันลือโลกทำไมนิวดูดีใจขนาดนั้นเต้เคยเฉยๆนะก็ภาพผู้ชายภาพผู้หญิงเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยกับเต้จริงๆหากพ่อและแม่ของน้องจะไม่ยอมให้พี่เข้าไปในบ้านแต่น้องก็ยอมให้พี่เข้าไปตีลังกาเล่นในหัวใจของน้องได้แล้วค่ะโอ้ยมันหวานมากเลยนะคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆที่ล้วนมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกๆที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะกระซิบรักบรรลือโลกมาที่จังหวัดน่านแล้วจะพลาดที่นี่ไม่ได้เลยวัดพระธาตุเขาน้อยได้เห็นพระพุทธรูปปางประทานพรยิ่งใหญ่และสวยงามยืนมองดูวิวชิวๆตรงเนี้ยสบายใจเหมือนกันจากนั้นก็มากราบสักการะพระธาตุเขาน้อยจะมาถ่ายรูปคู่กับป้ายด้วยก็ได้นะแล้วอย่าลืมมากราบสักการะพระอุโบสถด้านในด้วยล่ะสาธุถัดจากวัดพระธาตุเขาน้อยไปไม่ไกลวัดพระธาตุแช่แห้งที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะเมื่อเดินทางเข้ามามีโคมไฟล้านนาประดับอยู่เต็มไปหมดเลยด้านในไปสักการะพระบรมธาตุแช่แห้งใครเกิดปีกระต่ายจะต้องไม่พลาดมากราบสักการะที่นี่พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะและอย่าลืมมากราบสักการะพระประธานในวิหารหลวงพระเจ้าล้านทองสาธุจากวัดพระธาตุแช่แห้งไม่ไกลไปกันต่อที่วัดมิ่งเมืองมาแล้วต้องไม่พลาดผูกผ้าสีประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและอย่าลืมไปกราบสักการะพระอุโบสถด้านในด้วยหากมีเวลาก็มาเรียนรู้สถาปัตยกรรมรอบๆพระอุโบสถด้วยนะและไปต่อกันในที่สุดท้ายที่ที่สำคัญที่สุดวัดภูมินทร์โอ้โหนี่ไงรอคอยที่จะได้เห็นภาพนี้มานานมากภาพปู่ม่านย่าม่านภาพกระซิบรักบรรลือโลกทำไมนิวดูดีใจขนาดนั้นเต้เคยเฉยๆนะก็ภาพผู้ชายภาพผู้หญิงไม่มีอะไรเลยนิวได้ยังไงอ่ะทำไมหรอเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยกับเต้จริงๆเอาอย่างนี้นิวอ่ะนัดคนไว้ที่เขาจะไม่ให้คำตอบเกี่ยวกับภาพนี้กับเราจะให้นิวเล่าให้เต้ฟังก็อาจจะไม่ละเอียดเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่แบบคนน่านเนาะเริ่มอยากจะอินแบบนิวแล้วไม่เห็นเข้าใจก็มีแต่ภาพคนไม่มีอะไรเลยทำกันบ้านเลยเดี๋ยวนิวนัดน้องเขาไปแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็มานี่ไงมาแล้วตัวเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเล่าให้พี่เขาฟังหน่อยพี่เขาไม่รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เราก็พบกับน้องๆที่จะมาให้คำตอบคำถามที่มากมายของเราก็คือน้องๆชุมนุมเจ้าบ้านน้อยนั่นเองใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวให้น้องๆเลยละกันน้องไม้น้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องมิ้นตัวเล็กสุดนะคะก็ตั้งแต่พี่สองคนใช่ไหมใช่ครับมาที่วัดนี้แล้วเราก็เถียงกันแล้วก็มีคำถามมากมายเรื่องของประวัติวัดนี้ใครจะให้คำตอบพี่ได้บ้างเอ่ยเอ้าน้องมิ้นที่วัดนี้นี่มีประวัติความเป็นมายังไงอะคะค่ะวัดภูมินทร์นะคะสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2139สร้างขึ้นโดยพระเจ้าจิตตบุตรพรหมินทร์วัดภูมินทร์นะคะจะสร้างรวมกันอยู่3สถานรวมกันอยู่ในที่เดียวกันก็คือพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์ค่ะพระประธานมีพระนามเดียวกันอยู่4พระองค์ก็คือพระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมุนีซึ่งท่านจะประดิษฐานอยู่บนฐานจุกชีที่มีดอกบัวรองรับท่านจะหันพระบิดาชนกันหรือหลังชนกันหันพระพักหรือว่าใบหน้าออกทางประตูทั้ง4ทิศซึ่งเราเรียกว่าจตุรทิศค่ะปรบมือหน่อยเร็วโอ้โห
เข้าใจหรือยังเริ่มกระจ่างไปอยากรู้มากกว่านี้อีกอยากรู้มากกว่านี้อีกใช่ไหมเนี่ยเราทราบประวัติวัดไปแล้วเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นพญานาคสองตัวใช่ไหมสองตัวสวยงามมากแล้วอยากรู้หรือยังว่าแบบมีความเป็นมายังไงอยากรู้มากสำหรับพญานาคสองตัวด้านนอกนะคะมีลักษณะเทินพระอุโบสถของวัดภูมินทร์พญานาคทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะเป็นพญานาคตัวเมียสังเกตได้จากจะมีหงอน4หงอนขนาดเล็กและที่สำคัญจะไม่มีสร้อยสังวาลค่ะพญานาคทางด้านขวามือของท่านนะคะเป็นพญานาคตัวผู้สังเกตได้จากจะมีหงอน2หงอนขนาดใหญ่ที่สำคัญจะมีสร้อยสังวาลค่ะอ๋อหรือยังแต่ว่ายังสงสัยอีกอย่างนะเพราะตรงพญานาคใช่มั้ยก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายซุ้มอ่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะน้องคนไหนให้คำตอบพี่ได้บ้างตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดซุ้มที่เป็นใต้ท้องพญานาคค่ะเรียกว่าซุ้มประตูโขงนะคะชาวน่านสมัยก่อนนะคะเชื่อกันว่าถ้าได้รอด 1-2 รอบจะได้กลับมาเที่ยวเมืองน่านอีกแต่ถ้ารอบครบ3รอบจะได้เป็นเขยหรือสะใภ้เมืองน่านตายแล้วแต่ต้องรอบทั้งวัดเลยรอบทั้งวัดค่ะรอบทั้งวัดหมายถึงว่าต้องวนรอบแล้วก็ไปซุ้มประตูต่ออย่างเงี้ยเหรอครับค่ะเอาละเดี๋ยวนิวต้องไปแน่เลยครับผู้ชมครับคนอย่างเราจะพลาดได้ยังไงไฮไลท์ของที่นี่ก็คือภาพกระซิบรักมลือโลกค่ะแต่ว่าพวกพี่สองคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงความเป็นมาเลยเดี๋ยวยังไงจะให้น้องๆทั้งสามคนเนี่ยพาพี่ไปดูหน่อยแล้วก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสำหรับความหมายของแต่ละภาพจะเป็นอย่างไรรวมถึงภาพกระซิบรักบรรลือโลกที่โด่งดังจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดติดตามชมพร้อมกันนะคะ